ในที่สุดนะก็ไม่ไหวมีปัญหาจะไปต่ออย่างไรในที่สุดนะในที่สุดนะสองพรรคการเมืองพรรคเก่าหนึ่งพรรคพรรคใหม่หนึ่งพรรคต้องตัดสินใจควบรวมมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานตอน 13:30 น.คือพรรคกล้าเนี่ยเขาเปิดไลน์กลุ่มกับบรรดานักข่าวสายการเมืองใช่ไว้สื่อสารส่งข่าวอะไรเขาก็จะส่งข่าวผ่านไลน์กลุ่มนักข่าวสายการเมืองใช่ค่ะจะรับทราบในไลน์กลุ่มนักข่าวสายการเมืองพรรคกล้าแจ้งข่าวว่าแจ้งหมายพรรคกล้าพรุ่งนี้ก็คือ2 กันยายน 2565ก็คือวันนี้นั่นแหละนะคะ 10.30 นนายสุวัฒน์ริปตภรพประธานพรรคชาติพัฒนาและนายกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าจะร่วมกันแถลงข่าวทางการเมืองณบ้านเลขที่333ราชวิถี20ดุสิตกรุงเทพขอเชิญสื่อมวลชนฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับลงชื่อโฆษกพรรคกล้าที่ชื่อแสนยากรสิงห์วีรธรรมหลังจากนั้น8นาทีในไลน์กลุ่มที่พรรคชาติพัฒนาของคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบใช้ในการสื่อสารกับนักข่าวสายการเมืองค่ะก็ได้แจ้งข่าวด้วยสาระที่คล้ายคลึงกันลงชื่อวิวเยาวภาโฆษกพรรคชาติพัฒนาสาระเดียวกันเลยใช่ค่ะนัดแถลงข่าววันนี้โฆษก2พรรคไงที่ไหนที่ไหนค่ะเขาแถลงที่บ้านเลขที่333ราชวิถี20ดุสิตอะค่ะก็บ้านพักของคุณสุวัฒน์ในบัดดลในบัดดลนะมันเป็นความเคลื่อนไหวที่คอนเฟิร์มข่าวชิ้นหนึ่งที่พูดกันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะพักกล้าอยู่ไม่ได้ต้องควบรวมกับใครสักพักหนึ่งและในขณะเดียวกันชาติพัฒนารากฐานยาวนานก็จริงแต่วันนี้บริบทเปลี่ยนอยู่ไม่ได้เช่นกันใช่ค่ะเล็กลงเล็กลงแค่จะไปอยู่กับใครในที่สุดทั้งสองพรรคเขาจะควบรวมกันค่ะโอเคคำถามก็คือทำไมเลือกไปแถลงข่าวที่บ้านของคุณสุวัฒน์เลขที่333ราชวิถี20ใช่ค่ะบ้านคุณสุวัฒน์ค่ะอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณกรมีคนสะกิดคุณกรคุณกรควักเงินเปิดโรงแรมหรูๆสักที่หนึ่งแล้วใช้เป็นถิ่นเป็นกลางเป็นพื้นที่เป็นกลางจัดแถลงข่าวร่วมกันจะไม่ดีกว่าหรือไปแถลงข่าวที่บ้านของคุณสุวัฒน์ทำไมไม่ทันละไม่ทันแล้วไม่ทันละเขากำหนดมาเรียบร้อยแล้วเราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะต่อสายไปที่คุณกอบศักดิ์สภาวสุค่ะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคกล้านั่นเองคุณกอบศักดิ์ดั้งเดิมก็คือประชาธิปัตย์ใช่ดั้งเดิมก็คือรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดั้งเดิมก็คือรองนายกเศรษฐกิจนะของรัฐบาลประชาธิปัตย์ค่ะวางดาบไปพรรคใหญ่ต้นปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพิ่งหวนคืนวงการค่ะคุณกรจติวณิชกล่อมให้มารับตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคกล้าเพราะฉะนั้นไปที่คุณกอบศักดิ์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจนายครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณกอบศักดิ์ถามกันนิดนึงรู้ล่วงหน้ากี่วันครับเรื่องกล้ากับชาติพัฒนาเขาจะควบรวมกันเนี่ยนะครับต้องให้ความกระจ่างกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณจนายคุณอมรรัตน์ด้วยนะครับว่าพรรคการเมืองร่วมกันไม่ได้ครับตามกฎหมายพรรคการเมืองครับคืนทำไปก็ถูกยุบครับครับเขามีกฎชัดเจนนะครับครับควบรวมไม่ได้เหรอฮะไม่ได้ครับไม่ได้คือคำว่าควบรวมความหมายมันเป็นความหมายที่เราเข้าใจโดยเนื้อหาสาระแต่ในทางนิตินัยวิธีการควบรวมจะใช้วิธีการอย่างไรที่มันไม่ขัดต่อกฎหมายนั่นก็เป็นเรื่องของวิธีการแต่หลักการอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายกฎหมายเขาจะต้องเข้าไปดูกันว่าเข้าใจจะทำกันได้ยังไงแบบไหนครับที่ไม่ผิดกฎหมายครับมันก็มีวิธีการในระดับของวิธีการเช่นใครย้ายไปอยู่กับใครแล้วก็เปลี่ยนชื่อพรรคที่ไปอยู่ด้วยซะให้เป็นชื่อที่มันกลางๆมันก็จบมันมีวิธีการล้านวิธีดังนั้นเวลาเราพูดกันในเรื่องของการควบรวมเราพูดในแง่ของหลักการในแง่เนื้อหาสาระวิธีการให้มันถูกกฎหมายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันจะใช้วิธีการอย่างไรคำถามก็คือรู้มาก่อนกี่วันครับที่เขาจะไปจับมือกันอ่ะผมเปลี่ยนใหม่ก็ได้จับมือกันจับมือกันไม่ได้ควบรวมรู้ว่าเขาคุยกันแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้นำของพรรคสองพรรคนี้เท่านั้นนะครับครับในช่วงผมว่าในช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยระดับผู้นำของพรรคการเมือง
ดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ๆก็อ่อนไหวซึ่งคุณนายคุณอมรรัตน์ก็ทราบอยู่แล้วว่าเรื่องหา500เรื่องหา100ครับแล้วก็เขาก็คุยกันไปคุยกันมาแต่มันไม่ใช่เรื่องของการที่พรรคการเมืองมาคุยกันเพราะว่าตามกฎหมายนี้พรรคการเมืองหัวหน้าพรรคก็ไม่สามารถจะไปคุยกับใครในนามของพรรคการเมืองได้นะโอเคเข้าใจเข้าใจครับครับแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวเนี่ยเขาก็คุยกันนะครับคุยกันตลอดเอาเป็นว่าในระยะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเท่าที่คุณกอบศักดิ์ได้ยินก็ได้ยินว่าบรรดาพรรคตั้งใหม่ทั้งหลายเขาก็มีปัญหาชีวิตล่ะเขาก็เริ่มเดินคุยกันจะจบอย่างไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเดินคุยกันจับคู่คุยกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับที่ได้ยินมาผมว่าทุกคนก็รู้นะฮะนักข่าวก็เขียนกันอยู่บ่อยๆนะฮะว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดโอเคในทางการเมืองนะอาการอย่างนี้มันบอกว่าไปต่อไม่ได้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พรรคกล้าไปต่อไม่ได้เอาก็ตรงๆเลยไม่ต้องเสียเวลาคุณกอบศักดิ์เราสนทนากันแบบเราเข้าใจธรรมชาติการเมืองแล้วเราก็รู้กันอยู่อะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มันไปต่อด้วยตัวเขาเองไม่ได้ต้องไปจับมือกับชาวบ้านผมไม่คิดว่าไปไม่ได้นะครับผมไม่คิดว่าไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเราจะทำการเมืองเนี่ยแล้วก็เราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะไม่ใช่หมายความว่าเราทำการเมืองเพื่อให้เราได้เป็นผู้แทนอย่างเดียวเท่านั้นนะเป็นการเมืองพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงเฉพาะจุดหนึ่งจุดใดเนี่ยมันไม่สามารถทำนโยบายดีๆเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันที่มันหนักมากมันแก้ไม่ได้ครับมันแก้ยากมากถ้าหากว่าพรรคของตัวเองไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปทั้งประเทศเพื่อทำงานเอานโยบายลงไปได้ถึงประชาชนโอเคทั่วทุกหมู่เหล่านะครับโอเคสรุปก็คือต้องรวมตัวกันให้มันเป็นก้อนใหญ่ๆสักนิดหนึ่งจะได้มีพละกำลังถูกไหมฮะมันเป็นการสร้างพลังแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนโยบายที่ดีในใจของคนเนี่ยถ้าใจตรงกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้โอเคผมเชื่อว่าคุณกรกับอัธวิทย์เขาคงจะขอคำแนะนำจากคุณกอบศักดิ์ถามตรงทราบว่าคุณกรก็เดินไปคุยกับหญิงหน่อยเดินไปคุยกับคุณสวัสดิ์เดินไปคุยกับสี่กุมารอุตมะสมคิดอะไรพวกนั้นนะครับทำไมเลือกเซ็น MOU กับสวัสดิ์ทำไมต้องเป็นพรรคนี้ทำไมเลือกเซ็น MOU กับสวัสดิ์มันผิดมารยาทนะถ้าผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้ถึงแม้ว่าเราอยากจะเจาะลึกขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงเดียวเขาก็แถลงข่าวกันแล้วแล้วก็เขาก็ไปคุยกัน2คนในฐานะของเป็นนักการเมืองนะครับผมเองผมก็ไม่ได้ไปแล้วครับไม่ได้ไปคือการเมืองสมัยนี้มันไม่ต้องไปด้วยตัวเองแต่มันคุยกันได้ถามผมก็คือคุณกอบศักดิ์ให้คำแนะนำคุณกรไปอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยให้คำแนะนำไปอย่างไรผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าคือผมเนี่ยรู้จักผมจริงผมเป็นศิษย์เก่าพรรคชาติพัฒนานะครับผมเป็นส.ส.โคราชช่วงคุณสุวัฒน์เป็นส.ส.โคราชผมก็เป็นส.ส.โคราชเคยเป็นส.ส.เขตที่โคราชใช่ไหมครับคุณตัวคุณกอบศักดิ์นะฮะใช่ครับผมเป็นสสเขตที่โคราชอยู่ตั้ง4สมัยนะครับแล้วก็สสโคราชนี่กับคุณสุวัฒน์แล้วก็ไอ้ลูกน้องชนชาติชายเหมือนกันนะฮะอ๋อสมัยก่อนเป็นลูกน้องของนายชาติเป็นเด็กซอยแล้วก็ทำงานเรื่องเศรษฐกิจกันมาตลอดนะครับเป็น10 20ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของซึ่งผมก็เห็นข่าวของคุณสุวัฒน์ออกอยู่ประจำระยะหลังว่าต้องการที่จะคัมแบ็กนะฮะโคราชคัมแบ็กหมายความว่าสร้างความยิ่งใหญ่ในโคราชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะชูเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยมีสส15คนชาติพัฒนาได้14คนในโคราชเป็นอย่างนั้นนะครับสมัยท่านชาติชายก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าแนวคิดเนี่ยมันใกล้เคียงขนาดที่คุณกรก็ชอบเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีความสามารถในเรื่องเศรษฐกิจแล้วผมก็ทำงานกับคุณกรมาในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นดูแลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็รู้ฝีมือคุณกรดีพอสมควรเลยล่ะโอเคดีมากกว่าคนอื่นโอเคผมก็รู้ถึงความสามารถของทั้งสองท่านโอเคว่ามันจะเติมเต็มกันได้ดีที่สุดครับโอเคผมรู้ละผมได้คำตอบละทำไม
กรพักกล้าไม่โอเคไม่เซ็น MOU กับหญิงหน่อยทำไมไม่เซ็น MOU กับอาจารย์สมคิดทำไมเลือกเซ็น MOU กับคุณสวัสดิ์ลิปตพันลบชาติพัฒนาคีย์เวิร์ดอยู่ที่ประธานยุทธศาสตร์ของพักกล้าที่ชื่อกอบศักดิ์สิทธิ์ซอยเดียวกันกับสวัสดิ์ลิปตพันลบคนนี้นี่เองรู้แล้วผมได้คำตอบแล้วทำไมถึงเลือกสวัสดิ์โอเคเข้าใจแล้วอันนั้นเป็นความคิดของคุณดนัยนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณกรไม่ได้เดินไปหาคนนึงคนนี้นะครับมันไม่ได้เขาเดินมาก็มีเขาเราเดินไปก็มีครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเขาเดินไปเราเดินมาก็มีแล้วแต่บริบทโอเคเข้าใจไม่ได้มีปัญหาแต่ในที่สุดจะมองทุกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะมองว่าโอ้โหคุณกรเดินไปหาพาร์ทเนอร์ทั่วไปหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางคนต่างเดินเข้าหากันนะบางคนต่างเดินเข้าหากันมันก็นักการเมืองก็คุยกันนะครับโอเคแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ทำไมเลือก MOU กับสุวัฒน์นั่นแหละที่เขาอยากรู้ผมได้คำตอบแล้วยังไม่แน่ใจว่ามันเป็น MOU หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะคุยกันแล้วก็คุณกรเองก็คือคุณกรนะฮะคุณสุวัฒน์ก็คือคุณสุวัฒน์ okay. เป็นเรื่องของทั้งสองคนถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคครับโอเคเข้าใจการที่เลือกไปแถลงข่าวร่วมกันที่บ้านของคุณสุวัฒน์ในทางการเมืองเขาก็เกิดอาการกระตุกในหัวใจนะทำไมคุณกรเงินก็เยอะแยะทำไมไม่ควักเช่าโรงแรมหรูๆสักที่หนึ่งเป็นดินแดนที่เป็นกลางแล้วก็ไปแถลงข่าวร่วมกันที่นั่นเลือกไปบ้านคุณสุวัฒน์ทำไมในทางการเมืองเขาสงสัยสิ่งที่คุณกรพูดเสมอนะครับก็คือว่าคุณกรเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับโอเคแล้วก็คุณสุวัฒน์นี่ก็เป็นผู้อาวุโสทางการเมืองคนหนึ่งค่ะคุณกรก็เป็นคนน่ารักนะครับโอเคเข้าใจก็ต้องไปบ้านผู้ใหญ่ครับโอเคโอเคเด็กกว่าไปบ้านผู้ใหญ่แต่คุณกอบศักดิ์มีคนฝากแซวคำหนึ่งเขาบอกว่ากรจาติกวณิชเป็นคนที่ใช้เงินเป็นคนที่ใช้เงินเป็นเงินน่ะเยอะแต่ใช้เงินเป็นเอ๊ะแปลว่าอะไรเนี่ยผมถามอะไรเนี่ยงงต้องไปถามคุณกรณ์ว่าไงคุณกรณ์สาวก็รู้ผมถามอะไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคแค่นี้ก็กราบขอบพระคุณแล้วคุณกรณ์สาวได้เยอะแล้วผมได้คำตอบแล้วนะครับรอให้เขาแถลงเป็นทางการเดี๋ยวว่ากันอีกรอบ10โมงครึ่งวันนี้เดี๋ยวก็รู้รายละเอียดแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกอบศักดิ์สภาวสุนะคะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก็นโยบายของพรรคกล้านี่สิทธิ์สำนักเดียวคุณสุวัฒน์มาก่อนไงผมก็ทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดนะผมก็ทำหน้าที่หยอกจนกระทั่งประเด็นมันแตกก็แล้วกันค่ะ